วันนี้เราจะมาพูดถึงการเตรียมการเพราะว่าวันนี้เรายังสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์กันให้ไม่มากไปกว่านี้ได้นะคะรวมถึงเรื่องของจำนวนเตียงของผู้ป่วยที่จะต้องขยายเพิ่มเติมด้วยซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็ยังคงยืนยันนะคะว่าจำนวนเตียงมีพอในการที่จะรองรับผู้ป่วยโควิด-19ในขณะที่การเตรียมความพร้อมเรื่องของโรงพยาบาลสนามในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนนี้มี 5,000 เตียงใน3ส่วนด้วยกันนะคะก็คือโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนโรงพยาบาลสนามในเขตบางบอนและก็โรงพยาบาลสนามในพื้นที่ของศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาเดี๋ยวมาติดตามประเด็นนี้กันได้ในช่วงขยายประเด็นข่าวค่ะคุณศิลปสวยรวีแสงศูนย์ปลัดกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ไปตรวจโรงพยาบาลสนามกรุงเทพมหานครที่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาเขตบางบอนนะคะซึ่งคุณศิลปสวยก็ระบุข้อมูลค่ะว่าสำหรับกรุงเทพมหานครเองนั้นดำเนินการเตรียมความพร้อมในภาพรวมของโรงพยาบาลสนามอยู่3ส่วนประกอบด้วยส่วนแรกนะคะคือการขยายศักยภาพโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครให้เป็นลักษณะกึ่งโรงพยาบาลสนามอย่างเช่นโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนสามารถที่จะขยายศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยได้500เตียงค่ะส่วนที่2ที่เตรียมเอาไว้ก็คือโรงแรมไว้รองรับให้ผู้ป่วยรักษาตัวได้ในโรงแรมที่จัดหาไว้ให้หรือที่เรียกว่า hospital นะคะขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการติดต่อกับโรงแรมที่จะเข้ามาเป็นเครือข่ายกับโรงพยาบาลของกรุงเทพมหานครค่ะและส่วนที่3เลยก็คือการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอย่างเช่นโรงพยาบาลสนามศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาเขตบางบอนแห่งนี้ก็ใช้ชื่อว่าโรงพยาบาลเอราวัณ1สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน200เตียงโดยโรงพยาบาลสนามแห่งนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะรองรับผู้ติดเชื้อโควิดเพื่อที่จะสังเกตอาการสำหรับผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรือว่ามีอาการเพียงเล็กน้อยก็เรียกผู้ป่วยกลุ่มนี้นะคะว่าเป็นผู้ป่วยโควิดเขียวและดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นโดยจัดรูปแบบผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยในเป็นกลุ่มเฝ้าระวังโรคโควิด-19คอยอำนวยความสะดวกและดูแลผู้ป่วยกันอย่างใกล้ชิดนะคะขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดที่พักที่นอนหมอนอาหารและก็น้ำดื่มซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนด้วยนะคะอย่างเช่น SCG และก็ CPF ค่ะรวมทั้งการเตรียมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ที่จะมาช่วยดูแลผู้ป่วยและดูแลความสะดวกด้านอื่นๆนะคะแล้วก็ด้านความปลอดภัยซึ่งในวันนี้ก็จะเปิดรับดูแลผู้ป่วยเข้ามารักษากันด้วยนะคะขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครจะเร่งดำเนินการให้โรงพยาบาลสนามทุกแห่งมีความพร้อมสมบูรณ์ให้มากที่สุดซึ่งในภาพรวมของการจัดเตรียมโรงพยาบาลทั้ง3ส่วนนี้สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 1,250 เตียงค่ะขณะเดียวกันยังมีโรงพยาบาลเครือข่ายของโรงพยาบาลอื่นๆในกรุงเทพมหานครที่เชื่อมโยงกันที่จะสามารถส่งต่อผู้ป่วยให้กันและกันได้การบริหารเตียงและการส่งต่อก็ดำเนินการร่วมกันโดยบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมอบหมายให้ศูนย์เอราวัณกรุงเทพมหานครเป็นผู้บริหารเตียงในการจัดส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลต่างๆถ้าหากรวมจำนวนเตียงของกรุงเทพมหานครแล้วก็นับแล้วสามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 5,000 เตียงค่ะของเตียงไว้เนี่ยจำนวนทั้งหมด200เตียงนะคะส่วนหนึ่งก็คือเราจะมีการทำในเรื่องของโฮสพิเทลนะคะที่จะรองรับผู้ป่วยเช่นกันซึ่งในขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างดำเนินการที่จะติดต่อกับโรงแรมที่จะมาเป็นเครือข่ายนะคะกับโรงพยาบาลของเรานะคะส่วนการขยายหรือเพิ่มโรงพยาบาลสนามเอราวัณ1เพื่อจะรองรับผู้ป่วยที่มีอายุ15ปีขึ้นไปและติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือว่าเป็นกลุ่มของผู้ป่วยที่แสดงอาการไม่รุนแรงอยู่ในระดับสีเขียวโดยเฉพาะในเรื่องนี้แพทย์หญิงณัฐนรีโชควิริยากรผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอราวัณ1บอกค่ะว่าจะใช้วิธีในการดูแลผู้ป่วยผ่านเครื่องสแกนนะคะทั้งการวัดไข้ตรวจชีพจรจับออกซิเจนในเลือดมีห้องควบคุมดูแลผ่านระบบกล้องวงจรปิดเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดระหว่างพยาบาลกับผู้ป่วยและหากการตรวจรักษาพบว่ามีผู้ป่วยหนักหรือรุนแรงขึ้นจะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ครบครันหรือห้องความดันลบทันทีค่ะ
ทางด้านของนายแพทย์สมศักดิ์อัครศิลป์อธิบดีกรมการแพทย์ย้ำว่าผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทุกคนจะต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลยังไม่มีนโยบายให้กักตัวอยู่บ้านนะคะเพราะว่าไม่มั่นใจว่าผู้ติดเชื้อจะแยกตัวเองออกจากคนในครอบครัว14วันได้อย่างเด็ดขาดหรือไม่ก็เชื่อว่าถ้าหากสถานการณ์ผู้ป่วยอยู่ในหลักพันอันนี้มีเตียงรองรับเพียงพอนะคะซึ่งภาพรวมเตียงในกรุงเทพมหานครมีกว่า 4,000 เตียงถ้าหากรวมโรงพยาบาลในต่างจังหวัดด้วยก็จะมีกว่า 20,000 เตียงแต่หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปก็อาจจะหารือปรับเปลี่ยนมาตรการกันค่ะทั้งนี้ตามหลักการเมื่อตรวจพบผลว่าเป็นบวกโพซิทีฟหรือติดเชื้อแล้วเนี่ยโรงพยาบาลที่รับการตรวจต้องรับรักษาหรือประสานโรงพยาบาลภายในเครือข่ายเพื่อจัดหาเตียงให้ซึ่งถ้าหากเกินศักยภาพก็สามารถที่จะประสานข้ามเครือข่ายกันได้ค่ะคุณหมอสมศักดิ์ยังบอกอีกด้วยนะคะขอให้ประชาชนเข้าใจสถานการณ์ด้วยว่าขณะนี้มีจำนวนของผู้ป่วยมากพอสมควรอาจไม่ได้รับความสะดวกสบายอย่างที่หวังเอาไว้นะคะแต่ก็รับรองอยู่ค่ะว่าสถานการณ์ของสถานพยาบาลต่างๆที่เตรียมจัดหาเอาไว้รวมถึงการเตรียมการโรงพยาบาลสนามและฮอสพิทอลนั้นมีมาตรฐานทางการแพทย์เป็นอย่างดีการอยู่รวมกันระหว่างคนที่ติดเชื้อแล้วก็ไม่ได้มีผลที่จะทำให้อาการของโรคนั้นรุนแรงขึ้นแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าทุกคนที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามหรือฮอสพิทอลแต่ละคนก็ล้วนเป็นผู้ที่ติดเชื้อแต่ว่าจะได้รับการดูแลตามมาตรฐานทางการแพทย์เป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะแต่เรื่องของความสะดวกสบายเนี่ยก็อาจจะอย่างที่เราได้เห็นภาพกันนะคะโดยเฉพาะในโรงพยาบาลสนามเนี่ยเมื่อวานนี้เราก็ได้เรียนไปแล้วนะคะว่าต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรไปบ้างอาจจะเหมือนกับการไปเข้าค่ายหรือว่าไปพักแคมป์กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็เรื่องของมาตรการต่างๆเนี่ยมีคุณหมอในการดูแลนะคะเพื่อที่จะดูแลรักษาโรคให้กับผู้ป่วยแต่ละรายด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามCNNช่อง16ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดการติดตามเพราะว่าเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะคะและท่านใดไม่อยากพลาดการติดตามรายการเราแบบสดๆสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือว่าช่องทางอื่นๆก็ง่ายมากแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้เลยค่ะ